ได้ไปทำเลเซอร์ปากชมพูมาค่ะขอสปอยก่อนเลยก็คือพึงพอใจมากปากแบบเบิร์นเหมือนแอนเจลินาโจลีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีชัดสตอรี่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะมารีวิวที่เราได้ไปทำเลเซอร์ปากชมพูมาค่ะถามว่าเห็นผลดีไหมขอสปอยก่อนเลยก็คือพึงพอใจมากรู้สึกแบบดีมากก็บอกก่อนว่าเหตุผลที่ไม่ทำก็คือเราอ่ะเป็นคนที่ริมฝีปากค่อนข้างขำไม่รู้จักอาจจะจากกรรมพันธุ์หรือว่าแพ้ลิปสติกเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ใช่คนสูบบุหรี่อะไรแล้วแต่ว่าปากมันก็สีเข้มถ้าใครชอบทาลิปสติกอย่างเราก็คือจะเข้าใจว่าเวลาที่เราอยากจะทาสีใสๆทาสีชมพูก็คือเพี้ยนกลายเป็นสีม่วงหรือจะทาก็เฉยๆก็คือไม่สวยเพราะว่าพื้นสีปากเรามันไม่สวยนะคะก็เลยคือจริงๆแบบเป็นความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีปากอมชมพูมากๆแต่ว่าถามว่าถ้าจะให้ไปสักปากหรือว่าไปสักสีปากเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าคือในเมื่อถ้าปากเราสีเข้มถ้าเราจะไปสักเราก็ต้องไปสักสีที่มันเข้มกว่าปากเราใช่ไหมซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็เลยติดการทาลิปสติกมากแล้วมันก็ทำให้เราเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยมั่นใจก็คือจะต้องส่องกระจกตลอดเวลาแบบลิปสติกมันหายไปหรือยังเพราะจะรู้สึกว่าถ้าลิปสติกมันหายไปก็คือแบบฉันจะไม่สวยอะไรเงี้ยจริงๆนะทุกคนแล้วทีนี้พอเห็นว่าเอ้ยมันมีทำเลเซอร์ด้วยหรอซึ่งการทำเลเซอร์ก็คือเหมือนกับไปยิงเม็ดสีให้มันกระจายตัวออกแล้วก็แบบเม็ดสีของริมฝีปากอะมันอ่อนลงเฮ้ยมันดูเป็นวิธีที่เราโอเคเราก็เลยได้ทักไปถามเดี๋ยวจะบอกว่าทำที่ไหนเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะก็คือทำ4ครั้งเห็นผลแน่นอนแล้วคือไม่กลับมาค้ำอีกก็คือเขาดูแลต่อเนื่องแล้วก็ราคาคือ 8,000 บาท 8,000 บาทนี้ก็คือการทำเลเซอร์4ครั้งรวมทั้งมียากินแล้วก็มียาทาคือทั้งหมดจบใน 8,000 บาทเราก็แบบโอเคตกลงบุ๊กวันไปเลยจ้าดูไวใจเร็วแล้วก็อ่ะเข้าไปทำพอไปถึงนะคะพนักงานก็ให้การต้อนรับดีมากแล้วก็คุณหมอคืออธิบายละเอียดมากว่ามันจะเป็นการทำอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตฟังคุณหมอพูดเลยค่ะเวลาเราจัดการเม็ดสีจริงๆนะตำแหน่งที่เราจัดการได้มีอยู่แค่สองเทคนิคเท่านั้นเองหนึ่งก็คือการทำลายเราก็ทำลายเม็ดสีไปก็ได้หรืออีกทางก็คือเรื่องการสร้างเม็ดสีเราสามารถกดไว้กดไม่ให้เม็ดสีมันสร้างกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงด้วยความที่เราอะกำลังดูเรื่องสมดุลของเม็ดสีอยู่ดังนั้นเนี่ยมันควรจะต้องจัดการทั้งคู่มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องแบบเลเซอร์อย่างเดียวไม่ได้นะมันจะต้องอาจจะต้องทายาด้วยกินยาด้วยก็เจ็บนะครับเจ็บนะหมอบอกไปก่อนนะมันเจ็บนะก็เลยต้องทายาชาเนาะคือทายาชาทนได้ตอนเลเซอร์สบายสบายไม่ได้แย่นะครับหลังเลเซอร์เสร็จอาจจะแบบรู้สึกแสบร้อนที่บริเวณปากเหมือนเรากินเผ็ดๆมากๆไปแล้วก็บอกรู้สึกว่าปากมันบวมๆร้อนๆแสบๆอาการเนี้ยก็จะเป็นอยู่สักพักนึงประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ทนเราสามารถระบายความร้อนได้ด้วยวิธีอะไรก็ได้อย่างเช่นประคบเย็นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอาลมเย็นๆแบบจ่อเป่าอะไรเงี้ยก็ทำได้มันก็ทำให้เขาเรียกว่าระบายความร้อนออกไปได้ดีประมาณ 20:20 นะคะจะเป็นมาจาก
ี้มีน้ำลายยืดด้วยเขินอ่ะอันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะเพิ่งทำเสร็จเลยก็เจ็บแหละแล้วก็ทนไหวแล้วก็จะมีอันนี้มาให้เป็นน้ำแข็งเอาไว้ประคบให้มันหายแสบเร็วขึ้นเย็นถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บตอบแบบไม่แอบเพราะว่ามันคือริมฝีปากของเราซึ่งมันก็เซนซิทีฟอะเนาะมันก็จะเป็นความเจ็บที่มันทนได้อะทุกคนมันจะเจ็บเหมือนกับมีหนังสติ๊กมาดีดที่ปากอะแบบเป๊ะ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 อะไรเงี้ยแล้วปากมันก็จะเบิร์นๆอย่างที่เห็นแล้วก็ประมาณแค่ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงอะก็คือสงบลงเราก็ไปกินจิ้มจุ่มต่อได้พอหลังจากนั้นมันก็ลอกค่อยๆลอกออกค่ะหลังจากทำไปวันที่2ก็คือสีปากก็จะเข้มขึ้นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูสีปากก็จะเข้มขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นสะเก็ดนิดนึงนะคะแล้วก็พอลอกออกไปก็ดีขึ้นอย่างที่เห็นเลยชเวงก็คือสวยงามแบบแค่ทำครั้งแรกก็รู้สึกค่อนข้างพึงพอใจแล้วเพราะว่าสีปากมันอ่อนลงจริงๆตอนนี้กำลังจะไปคลินิกนะคะเพื่อที่จะไปทำเลเซอร์ปากครั้งที่2อันนี้ก็คือสีปากธรรมชาติยังไม่ได้ทาลิปสติกก็มีความคล้ำน้อยลงมากเลยรู้สึกพึงพอใจดูว่าหลังจากที่ทำครั้งที่2มาแล้วเป็นยังไงนะคะแล้วพอไปทำครั้งที่2ค่ะคุณหมอเขาก็จะเพิ่มความแรงเลเซอร์เข้าไปแต่จำนวนช็อตที่ยิงอ่ะมันก็จะน้อยลงพอเม็ดสีบนปากเราอ่ะมันน้อยลงแล้วทำมาแล้วค่ะทุกคนนี่คือเพิ่งทำเสร็จเลยปากแบบเบิร์นเหมือนแองเจลินาโจลีดูเป็นสายโฟมไหมยังจะพูดดียังแสบๆเจ็บๆนิดนึงเขาก็ให้น้ำแข็งมาประคบแล้วก็ที่ปากที่เห็นเหลืองๆก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อนะคะพอทำเสร็จปุ๊บเขาก็ทาให้เลยแต่วันนี้ครั้งที่2ก็เจ็บไม่เท่าครั้งแรกก็ยังทนไหวอยู่ไม่ต้องประคบก็ได้รอบนี้ก็ค่อนข้างจะทนได้ก็เจ็บน้อยลงแล้วก็ครั้งที่3ครั้งที่4ก็เจ็บน้อยลงเรื่อยๆครั้งที่4นี่ก็คือไม่ต้องประคบก็ได้ใช่วันนี้คือชิลมากคือรู้สึกว่าแล้วก็มันไม่ค่อยเจ็บแล้วอ่ะคราวเนี้ยเมื่อกี้พี่เขาถามว่าเอาน้ำแข็งไหมก็คือเชิญไม่เอาไม่เจ็บแล้วก็สำหรับการดูแลตัวเองค่ะก็คือเขาจะให้ยามาเป็นยากินเป็นยาลดเม็ดสีนะคะจะเป็นแคปซูลช่วงอาทิตย์แรกก็จะให้ทานหลังอาหารเช้ากับหลังอาหารเย็นอาทิตย์นึงแล้วหลังจากนั้นอาทิตย์ต่อไปก็ให้ทานวันละ1เม็ดแค่หลังอาหารเช้าหรือว่าเป็นตอนเย็นก็ได้แล้วก็เขาจะมียาทา2ตัวค่ะจะมีตัวแรกก็จะเป็นยาทาฆ่าเชื้อจะเป็นยาสีเหลืองๆอันที่เขาทาให้เราตอนที่ทำเลเซอร์เสร็จเลยนั่นแหละก่อนนอนเราก็ทาก่อนนอนด้วยตอนเช้าก็ทาเหมือนกันทาซ้ำประมาณ3วันเพื่อให้มันไม่ติดเชื้อแล้วก็ยาอีกตัวนึงก็คือเป็นยาลดเม็ดสีค่ะก็จะเป็นยาสีเป็นครีมสีขาวๆก็เอาไว้ทาตอนก่อนนอนเพื่อที่จะให้เม็ดสีปากของเรามันสม่ำเสมอพวกยาเกี่ยวกับเม็ดสีพวกนี้คือทาตอนเช้ามันก็ไม่น่าจะดีอยู่แล้วเนาะเพราะเราต้องออกไปเจอแดดคืนแล้วตอนเช้าก็ถ้าใครมีลิปบาล์มก็ทาลิปบาล์มปกติหรือลิปบาล์มที่มี SPF ก็ได้เพื่อแบบปกป้องสีปากของเราไปอีกอะไรอีกถ้าถามว่านานแค่ไหนถึงจะเห็นผลสำหรับเรานะพอทำมาปุ๊บไม่เกิน1อาทิตย์หลังจากที่ปากลอกทั้งหมดอะค่ะมันจะประมาณ3วันลอกหมดแล้วก็คือเห็นผลแล้วอะว่ามันอ่อนลงจริงๆอย่างที่ที่ได้โชว์รูปให้ทุกคนดูแล้วก็เราก็ทำมาจนครบ4ครั้งจนตอนนี้ก็ผ่านมาอีกประมาณเกือบๆอาทิตย์นึงแล้วคือพึงพอใจมากคือชอบมากตอนนี้คือแบบลิปสติกอันไหนที่เคยซื้อมาว่าอุ๊ยดาราเกาหลีทาสวยก็คือตอนเนี้ยไปหยิบกลับมาใช้หมดเลยจ้าฟินปะนี่เป็นความฟินดีใจที่ตัดสินใจไปทำเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตในการแต่งหน้าชีวิตในการซื้อลิปสติกก็คือจะเอนจอยมากขึ้นและตอนนี้ก็ได้ช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นในการสั่งลิปสติกค่ะดีพอค่ะเราไปทำมาที่ DT คลินิกค่ะจะอยู่แถวผลโยธินข้างๆม.ศรีปทุมก็คืออันนี้เรา
ไม่ได้มาสปอนเซอร์คลินิกเพราะว่าเราก็เสี่ยงเงินทำเองเลยทุกคนแต่ว่าไอผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเป็นผลลัพธ์ของเราจริงๆแล้วก็คือเป็นความพึงพอใจของเราจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปทำก็เอาว่าคลิปนี้เป็นแนวทางจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าอยากจะทำหรือว่าไม่อยากทำมันตอบโจทย์ของทุกคนไหมนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ผลลัพธ์ในการทำก็มันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลมันก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้สิชัดก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องสิชัดสตอรี่ค่ะเราจะมาอัปเดตความสวยความงามแล้วก็อาหารการกินต่างๆกันทุกอาทิตย์เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย